เพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอผมเป็นครั้งแรกนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับหรือว่ากดติดตามในเครื่องหมายแบบนี้ครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆจากช่อง T3B ครับส่วนเพื่อนๆครับที่เข้ามาดูคลิปรีวิวสินค้าของผมนะครับแล้วอยากได้สินค้าชิ้นไหนก็ตามนะครับสามารถสั่งซื้อได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับนี่ไม่ใช่คลิปขายสินค้านะครับแต่เป็นคลิปรีวิวสินค้าเท่านั้นเองสวัสดีครับอยู่ผมครับเดอะเบบี้บูมกรุ๊ปทุสุมันสิงครับถ่ายชิมเอ็มดำครับวันนี้รู้ก่อนอัปเดตจะได้ไม่ผิดหวังนะพอดีเพิ่งเดินทางลงมาจากทริปดำน้ำนะครับเพิ่งขึ้นมาจากเรือแล้วก็ขึ้นมาปุ๊บเจอสัญญาณอินเทอร์เน็ตปุ๊บก็ทราบข่าวมาพอดีครับว่า iOS เนี่ยเขามีการอัปเดตตัวใหม่มาแล้วคือ iOS 11.2.5 นะครับก็เดี๋ยวจะทำการอัปเดตตรงนี้แหละครับที่สนามบินใช้ Wi-Fi สนามบินนะแล้วก็เดี๋ยวจะรีบทำรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมภายในวันนี้เลยนะครับอ่ะไปดูกันเลยโอเคครับโอ้โหวันนี้อาจจะมีกล้องสั่นๆบ้างนะครับเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาครับแล้วก็ได้เห็นการอัปเดตตัวใหม่ครับของ iOS 11.2.5 นะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเพิ่มประสิทธิภาพครับในเรื่องความสามารถของ Siri ครับสามารถอ่านข่าวให้เราฟังได้แต่ใช้ได้เฉพาะในประเทศอังกฤษครับอเมริกาและออสเตรเลียเท่านั้นนะแล้วก็ยังเพิ่มความสามารถครับในการแก้ปัญหาเรื่องบั๊กต่างๆนะแล้วก็น่าจะเพิ่มประสิทธิภาพให้เครื่องเราทำงานได้รวดเร็วมากขึ้นด้วยนะครับดังนั้นครับเดี๋ยวผมใช้ Wi-Fi สนามบินเนี่ยแหละครับลองอัปเดตครับแล้วเดี๋ยวถ้าทันก่อนขึ้นเครื่องนะก็จะจัดการทำรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมเลยแล้วกันนะครับเอายุ่งแล้วครับเมื่อกี้ระหว่างที่กำลังอัปเดตอยู่ไปครึ่งทางครับแล้วก็ปรากฏว่าเครื่องรีสตาร์ทไปเองนะเดี๋ยวตอนนี้รีสตาร์ทกลับขึ้นมาใหม่แล้วครับเดี๋ยวลองดูครับว่ารอบนี้จะเป็นหรือเปล่าโอ้รอดตายไปครับในสุดก็อัปเดตสำเร็จเรียบร้อยนะครับ iOS 11.2.5 อ้าวมาถึงก็อืดๆหนืดๆเลยเฮ้ยแต่จริงๆผมรู้สึกว่าเวลาสไลด์จอมันลื่นขึ้นครับมันเริ่มลื่นขึ้นละเนาะกับเวอร์ชันที่ผ่านมาครับที่มันช้าๆอืดๆไปหลายเวอร์ชันนะอ่ะเดี๋ยวมาเช็คครับว่าอัปเดตมาแล้วจริงหรือเปล่าอ่ะนะครับตอนนี้เวอร์ชันล่าสุดของผมก็จะเป็น 11.2.5 เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่บอกไปครับว่าไอ้ที่ไอ้นะ Siri สามารถอ่านข่าวให้เราฟังได้ต่างๆเนี่ยก็ในนี้ก็ใช้ไม่ได้นะภาพรวมนะครับก็จะเป็นการแก้ปัญหาครับในเรื่องของแมสเสจต่างๆที่ไอคอนมันขึ้นมาเป็นตัวแปลกๆหรือพิมพ์ออกมาเนี่ยเป็นภาษาต่างดาวนะครับรวมถึงเรื่องที่หน้าจอมันดับไปเองครับเวลาการใช้งานนานๆนะแต่นี้ผมยังลองไม่ได้นานพอครับว่ามันจะดับไปเองไหมแต่ส่วนเพื่อนๆที่ดาวน์โหลดมาแล้วเวอร์ชันก่อนหน้านี้แล้วเครื่องปิดระดับอะครับก็เวอร์ชันนี้เขาบอกว่าแก้บั๊กเกี่ยวกับปัญหาพวกนี้มานะแต่จากที่สัมผัสได้นะครับตัวจออะไรต่างๆเนี่ยมันลื่นขึ้นนะครับเดี๋ยวลองเข้าแอปพลิเคชันนะลองเข้า Facebook ลองเข้า LINE พวกแอปที่เราใช้ประจำกันดูก่อนละกันนะเนี่ยครับการทำงานของแอปพลิเคชันต่างๆนะก็ใช้ได้ปกตินะครับแล้วก็เนี่ยไม่รู้สึกว่าไม่ค่อยกระตุกครับไม่ค่อยกระตุกนะมีอืดๆบางนิดหน่อยครับแต่ดีขึ้นบอกเลยครับว่าดีขึ้นการเปิดโปรแกรมครับก็ยังคงผมว่าช้านะก็ช้าอยู่กว่าตอน iOS 10แหละแต่ว่าก็ดีกว่าเวอร์ชั่นที่ผ่านๆมานะครับก็ภาพรวมเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าเร็วขึ้นนะครับหลังจากลองอัปเดตมาแล้วนะครับ iOS 11.2.5 นะฮะลองใช้งานดูสักพักนึงนะครับก็ไม่ได้นานมากมายนะคือเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับเพราะว่าใช้งานแป๊บเดียวจริงแต่ว่าเรื่องของความเร็วเนี่ยก็รู้สึกได้ครับว่ามันเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะส่วนถ้าจะถามว่าอัปเดตดีไหมนะครับก็คนที่ก้าวมาถึง iOS 11แล้วเนี่ยแนะนำครับอัปเดตไปเรื่อยๆดีกว่านะครับเพราะว่าเขาก็พัฒนาครับมันน่าจะทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะส่วนคนที่อยู่ iOS 10นะครับแล้วอยากจะอัปเดตดูนะครับก็จริงๆถ้าถามผมนะ iOS 10เนี่ยค่อนข้างจะเสถียรแล้วก็ทำงานได้เร็วแล้วก็ประหยัดแบตเตอรี่แล้วนะครับพอ11เนี่ยคุณอาจจะเจอปัญหาเรื่องเครื่องหน่วงเครื่องช้าแอปพลิเคชันบางตัวใช้ไม่ได้นะครับรวมถึงแบตเตอรี่ก็สิ้นเปลืองด้วยนะครับแต่ถ้าอยากได้ฟีเจอร์ใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรเงี้ยตามเขาทันนะครับก็อาจจะต้องอัปเดตครับโดยเฉพาะแรมของเครื่องรุ่นเก่านะไม่ว่าจะเป็น iPhone 5 iPhone 5S iPhone 6แบบผมนะครับซึ่งเป็นแรม 1GB เนี่ยแน่นอนครับมันช้าแน่ๆนะครับเพราะว่าเขาทำมาสำหรับแรม2 กิกนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราเนี่ยเป็นสเปคต่ำสุดที่
ามันใช้ได้แค่นั้นเองนะครับก็ลองดูครับนะหลังจากดูรีวิวแล้วเราตัดสินใจกันดูครับว่าเราอยากจะอัปเดตหรือเปล่านะครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมเดอะเบบี้บูมกลุ่มซูซูอัมซีนครับถ่ายชิมกินดำครับวันนี้ก็นอกสถานที่แล้วก็คลิปอาจจะไม่ค่อยดีนะทั้งเรื่องเสียงทั้งเรื่องภาพอะไรต่างๆเนี่ยต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าใช้เนี่ยครับมือถ่ายมือจะสั่นๆนิดนึงนะแล้วก็ติดตามชมคลิปอื่นๆได้นะครับจากลิงก์ที่อยู่ในการ์ดข้างบนนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้รู้ก่อนอัปเดตครับจะได้ไม่ผิดหวังไปก่อนครับบ๊ายบายรู้ว่าเสียงแต่ยังต้องขอลองมาแล้วครับตอนนี้ iOS 11.22 นะที่เรารอคอยกันมาตั้งแต่หลังปีใหม่นะครับมันก็ปล่อยตัวอัปเดตออกมาแล้วสำหรับตัวอัปเดตของ iOS 12.2 นะครับ Apple เป็น